สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมมานำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาโลกแตกมากๆเลยกับการอัพรูป Facebook และทำไมมันไม่ชัดนะครับผมไม่ว่าเราจะถ่ายภาพมาด้วยความละเอียดขนาดไหน1เมก2เมก3เมก4เมกแต่เวลาที่เรามาอัพลง Facebook เนี่ยทำไมของเราภาพมันแตกมันไม่ชัดเหมือนของคนอื่นเลยนะครับวันนี้ก็จะมีวิธีมาแก้ให้ดูนะครับเริ่มแรกก็เป็นของระบบ iOS เลยละกันนะครับก็เข้ามาที่ Facebook ของเราเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนมาที่การตั้งค่านะครับตัวนี้แล้วก็มาที่การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้นี่นะครับเสร็จแล้วมันก็มีหลายเมนูขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มาเลือกที่วิดีโอและรูปภาพครับเวลาเราอัพวิดีโอหรือว่ารูปภาพทำไมไม่ชัดเหมือนคนอื่นเราก็มาติ๊กตรงนี้เนี่ยครับผมเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีการตั้งค่าวิดีโอเราก็บอกว่าอัพโหลดแบบ HD นะครับผมตัวนี้ตั้งเปิดไปส่วนรูปภาพถ้าใครเวลาอัพรูปภาพแล้วภาพมันไม่สวยเราก็มากดติ๊กตรงนี้แหละครับให้มันเป็นสีเขียวๆตรงนี้ซะเป็นไงง่ายไหมง่ายๆแต่คนยังไม่รู้อีกเพียบเลยนะครับผมอัพวิดีโอเปิดให้มันเป็นสีเขียวอัพรูปภาพเปิดให้มันเป็นสีเขียวแค่นี้เราก็สามารถที่จะมีภาพสวยๆภาพคมๆมาไว้อวดเพื่อนๆใน Facebook กันได้แล้วนะครับอันนี้ก็ระบบ iOS นะจบไปอันนี้มาถึงที่ระบบ Android กันนะครับมาถึงที่ระบบ Android เพิ่มแสงนิดนึงระบบ Android มานะครับผมเราก็เข้ามาที่ Facebook เหมือนกันตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกที่ตรงนี้เลยไอ้ขีดสามเหลี่ยมนี่นะครับเข้ามาตรงนี้เห็นไหมครับพอมาถึงหน้านี้อ้าวเด้งออกเฉยเลยแป๊บนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าไปใหม่ตรงสามเหลี่ยมตรงนี้อ้าวแอคซิเดนต์อะไรเนี้ยทำไมไม่ให้กดใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็มาดูที่การตั้งค่าแอปนะครับตรงนี้เห็นไหมการตั้งค่าแอปเราก็กดคลิกลงไปเลยนะครับผมนี่ไงการตั้งค่าแอปที่เมื่อกี้ที่ผมเปิดขึ้นไปแล้วการตั้งค่าแอปแค่นี้ครับเราก็มาเปิดที่แอปโหลดรูปภาพเป็น HD กดลงไปแค่นี้เองง่ายๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากเหมือน iOS เลยถ้าเราไม่เปิดไว้มันก็จะเป็นภาพแตกๆแค่เปิดตัวเนี้ยเสร็จแล้วแค่นี้เราก็มีรูปภาพสวยๆภาพคมๆมอยอวดเพื่อนๆกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบพระคุณทุกคนมากๆครับที่รับชมและติดตามสวัสดีครับ